ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอน Restore Point กันนั่นเองนะครับเป็นการ Restore Windows ก็วันก่อนเพิ่งเอาคอมเนี่ยไปลง Windows ลงโปรแกรมอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตั้งจุดเช็คพอยต์ในการ Restore นั่นเองแล้วหลังจากนั้นสมมติว่าถ้าเราใช้ไป6เดือนหรือปีนึงแล้วเราอยากจะย้อนกลับมาจุดที่เราเริ่มลงโปรแกรมวันที่เราเซตแบบเช็คพอยต์ไว้อะเราก็สามารถย้อนกลับมาได้นั่นเองนะครับเพื่อทำให้เหมือนว่าเครื่องมันได้รีตัวเองอีกครั้งนึงสมมุติว่าใช้ไป6เดือนปีนึงแล้วรู้สึกว่ามันหน่วงๆหรือว่าแบบโอ้มันรกหรืออะไรเยอะแยะมากมายจนเกินไปนะครับเราก็เป็นการรีมันกลับมานั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้ผมแนะนำก่อนเวลาทำเนี่ยผมจะแบ่งคอมเป็น2 partition ก็คือมีไดรฟ์ C กับไดรฟ์ D ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยงานทั้งหมดเนี่ยผมจะอยู่ที่ไดรฟ์ Dส่วนตัวโปรแกรมหรือตัว Windows อะไรเนี่ยผมจะลงไว้ที่ไดรฟ์ C นะครับในกรณีที่มันมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถรีไดรฟ์ C ได้นั่นเองนะครับไอที่เราจะมาทำวันนี้เรียกว่า System Restore นะครับมาที่ Search ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า View เราจะเจอคำว่า View Advanced System Setting นะครับกดเข้าไปตรงนั้นเลยหลังจากนั้นไปที่แถบที่4นะครับจะเป็น System Protection นั่นเองจะสังเกตนะที่ไดรฟ์ C ของเราเนี่ย Protection เนี่ยจะเป็น Off อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำให้มันเป็น On นั่นเองกดไปที่ Config นะครับหลังจากนั้นเราก็กด Turn On นะครับแล้วก็ตั้งค่า Maximum ของไดรฟ์ที่เราจะให้มันกัก Space ไว้ให้นะครับก็แล้วแต่ความต้องการเลยผมตั้งไว้ประมาณ 5% ละกันนะแล้วก็กด Apply แล้วก็กด OK ไปสังเกตนะครับตอนนี้ที่ไดรฟ์ C ของเราจะเป็นออนแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ได้สร้างจุดเช็คพอยต์นะเดี๋ยวเราต้องมาสร้างกันก่อนอันนี้เห็นไหมครับมันขึ้นออนแล้วเดี๋ยวเราจะมา create นะครับกดไปที่ create ได้เลยนะครับปุ๊บแล้วอันนี้เขาจะให้ตั้งชื่อนะเราก็ตั้งชื่อที่เราจำได้แล้วก็สะดวกละกันบางทีตั้งจุดเช็คพอยต์อันเนี้ยบางคนเขาตั้งหลายอันนะก็เอาอันที่เราสะดวกแล้วก็จำได้ดีที่สุดนะครับอย่างของผมก็จะตั้งเป็น Windows 11 version 1แล้วก็ลงวันที่ไปหลังจากตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด create ได้เลยปุ๊บมันก็จะรันไฟล์นิดนึงนะครับปุ๊บใช้เวลาไม่นานนะตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กดปิดได้เลยทีเนี้ยเขาจะตั้งจุดเขาเรียกอะไรจุดเช็คพอยต์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่เราจะ restore system นะครับแล้วก็กดมาที่ไดรฟ์ C นะครับแล้วก็กด system restore แล้วก็เลือก choose a differentRestore Point นะครับก็คือไปเลือกจุดเช็คพอยท์ที่เราต้องการนั่นเองแล้วก็ไปหาชื่อที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็กดคลิกให้มันเป็นแถบสีน้ำเงินหลังจากนั้นกด Next แล้วก็กด Finish นะครับมันก็จะเริ่มทำงานนั่นเองตอนที่ผมสร้างจุดเช็คพอยท์เนี่ยผมยังไม่ได้ลงโปรแกรม GOM Player นะครับเดี๋ยวผมจะไป Restore ณจุดเช็คพอยท์ที่ผมตั้งไว้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ทำตามขั้นตอนที่บอกนะครับเลือกจุดเช็คพอยท์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับเลือกปุ๊บแล้วก็กด next ไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ finish นะครับแล้วมันจะขึ้นมาถามอีกทีนึงแล้วก็กด yes ไปนะครับหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็นจอดำๆแบบนี้แล้วก็จะ restarting นะครับรอไปนะครับใช้เวลาพอสมควรแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่โปรแกรมที่เราลงว่ามันเยอะน้อยขนาดไหนนะครับว่าใช้เวลาแตกต่างกันไปแล้วแต่เครื่องแล้วแต่โปรแกรมที่เราลงไว้นั่นเองนะครับอันนี้คือตัดมาให้ดูเลยนะว่าใกล้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับมันก็รันเนี่ยมันก็จะหมุนๆอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับเข้าหน้า Windows ไปจุดที่เราเคยตั้งไว้นั่นเองนะครับอันนี้มันก็จะมีให้กด close ไปนะครับมันก็จะบอกว่าเราอะรีสโตร์กลับมาจุดตรงไหนนั่นเองนะครับสังเกตตรงนี้ไอโปรแกรม GOM Player ที่ผมลงไว้ก่อนหน้าเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับมันก็จะรีมาณโปรแกรมทั้งหมดทั้งมวลอะที่ผมตั้งจุดเช็คพอยต์ไว้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ Restore โปรแกรมของ Windows 11นะซึ่ง Windows 11กับ Windows 10ทำคล้ายๆกันนั่นเองนะครับใครที่ลงโปรแกรมใหม่เรียบร้อยแล้วอยากจะตั้งจุด Restore หรือเช็คพอยต์ตรงนี้ไว้นะเพื่ออีกสัก6เดือนปีนึงกับรีกลับมาให้คอมมันรู้สึกแบบ Refresh ใหม่อีกครั้งนึงก็ลองทำตามดูได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับ